ทศชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่55จากตอนที่แล้วพราหมณ์ทั้งสองสามีภรรยาคิดที่จะยกลูกสาวของตนให้แก่พราหมณ์เท่าชูชกเพื่อเป็นการชดใช้หนี้สินทั้งหมดพราหมณ์ฝ่ายภรรยาจึงลากแขนลูกสาวออกมาให้ชูชกดูแล้วแนะนำว่านางอมิตตานี้เนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของเราทันทีที่ชูชกได้เห็นนางอมิตตาก็ถึงกับตะลึงไปชั่วขณะแล้วก็ตกหลุมรักนางทันทีลืมความโกรธเคืองเรื่องเงินทองไปเป็นปลิดทิ้งแล้วกล่าวว่านี่พวกเจ้าทั้งสองน่ะจะยกลูกสาวให้ข้าแทนหนี้สินอย่างนั้นหรือใช่แล้วจ้ะพ่อชูชกนางพราหมณีกล่าวตอบแล้วก็หันไปตอบคำถามของลูกสาวเพื่อเป็นการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าอมิตตาลูกรักท่านชูชกน่ะเป็นผู้มีพระคุณกับครอบครัวของเรามากท่านได้ให้เงินพวกเราใช้ถึงร้อยกหาปณะทำให้ครอบครัวเราน่ะรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งเมื่อปีก่อนมาได้พ่อกับแม่เองเนี่ยก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆที่จะตอบแทนท่านได้เลยเห็นจะมีก็แต่ตัวลูกนั่นแหละที่จะช่วยเหลือพ่อกับแม่ในการครั้งนี้ได้ลูกไปอยู่กับท่านชูชกเถอะคอยปรนนิบัติดูแลท่านให้ดีให้สมกับที่ท่านมีพระคุณต่อครอบครัวของพวกเรานางอมิตตาเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับเห็นใจพ่อแม่ของตนเองว่าไม่มีทางเลือกจริงๆและด้วยวิบากกรรมเก่าที่นางได้เคยกระทำมาในอดีตคือชอบนำดอกไม้เก่าๆดอกไม้เหี่ยวแห้งไปบูชาพระถึงคราวกรรมส่งผลก็โดนบันดาลให้ได้ของเก่าเช่นเดียวกันวิบากกรรมนั้นได้ไปบีบคั้นจิตใจของนางให้ยินยอมตามบิดามารดาประกอบกับพื้นฐานจิตใจของนางที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาแม้จะถูกบังคับให้ต้องไปอยู่กับชายแก่อัปลักษณ์ที่ตนเพิ่งเห็นหน้าเป็นครั้งแรกในวันนี้นางก็ตกปากรับคำบิดามารดาด้วยความจำใจว่าถ้าหากเป็นความประสงค์ของพ่อและแม่และหากทำเช่นนี้นะจะช่วยเหลือพ่อกับแม่ได้ลูกก็ยินดีไปอยู่กับท่านชูชกผู้มีพระคุณตามคำสั่งของพ่อกับแม่ล่ะชูชกไม่รอให้โอกาสทองหลุดไปจึงฉวยจังหวะด้วยลีลาเล่ห์เหลี่ยมแพรวเพื่อไม่ให้พราหมณ์สามีภรรยาเปลี่ยนใจด้วยการกล่าวแทรกขึ้นทันทีว่าถ้าเช่นนั้นน่ะฉันจะขอนำตัวนางอมิตตาไปกับฉันเลยก็แล้วกันส่วนหนี้สินที่มีอยู่น่ะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันว่าแล้วชูชกก็รีบออกเดินทางไปพร้อมกับนางอมิตตาด้วยใบหน้าที่แช่มชื่นเปี่ยมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เพราะคิดในใจว่าถ้าทิ้งช้าไว้สักวันสองวันพราหมณ์สองสามีภรรยาอาจเปลี่ยนใจก็ได้จึงไม่รอช้ารีบพานางอมิตตาไปในทันทีด้วยความที่นางเป็นคนสวยและน่ารักทำให้จิตใจของชูชกที่ไม่กระเตื้องและเสื่องซึมมานานตื่นตัวขึ้นเต็มที่ระหว่างการเดินทางชูชกก็ได้แต่เอาอกเอาใจนางอมิตตาเข้าตำราผัวแก่เมียเด็กจากนั้นชูชกก็เดินทางกลับมาถึงบ้านที่เมืองทุนวิทะที่ทิ้งร้างไปนานตั้งใจจะอวดเมียสาวให้ชาวบ้านที่เคยดูถูกดูแคลนตนได้ตกใจและแล้วก็สมใจชูชก
ที่ชาวบ้านต่างออกมามุงดูความงามของนางอมิตตาและต่างกล่าวอิจฉาเจ้าเท่าแสนอัปรักษ์นี้อย่างอื้ออึงซึ่งก็เป็นธรรมดาของชาวบ้านผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวการให้ผลของกฎแห่งกรรมจึงเกิดความอิจฉาเท่าชูชกเช่นนี้แต่หากเป็นผู้รู้ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะไม่บังเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะการที่ชูชกได้นางอมิตตามาเป็นคู่ครองในครั้งนี้เกิดจากกรรมดีในอดีตที่เวลาชูชกจะนำดอกไม้ไปบูชาพระมักจะเลือกแต่ดอกบัวตูมที่สดใหม่สวยงามไปบูชาเท่านั้นเมื่อถึงคราวบุญส่งผลจึงทำให้ได้ของสวยของงามมาชื่นชมทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งทั้งสิ้นทั้งบุญกรรมในอดีตและบุญกรรมในปัจจุบันประกอบเข้าด้วยกันบ้านเรือนของชูชกนั้นได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างเพราะเจ้าของเรือนไม่ได้อยู่อาศัยมาเสียนานก็ย่อมเก่าทรุดโทรมเป็นธรรมดาแต่เพื่อเมียสาวแสนสวยที่ฟ้าประทานมาให้แล้วชูชกถึงกับขมีขมันซ่อมแซมบ้านเป็นการใหญ่ทันทีเพื่อที่จะล้อมรักนางไม่ให้ย้ายทำเลรักไปปักหลักกับหนุ่มอื่นส่วนนางอมิตตานั้นก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตนต้องดำรงอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะนางรักและเชื่อฟังคำบิดามารดามากจึงไม่ปริปากบ่นใดๆที่ต้องตกเป็นเมียของเท่าอัปลักษณ์เช่นนี้เมื่อนางเห็นชูชกกำลังซ่อมบ้านจึงเข้าไปถามว่าท่านชูชกจะให้ดิฉันช่วยเหลืออะไรบ้างล่ะอย่าเรียกพี่ว่าท่านชูชกสิคำนี้น่ะฟังดูแล้วเหมือนห่างเหินกันจังเลยเราน่ะเป็นคนกันเองแล้วให้เรียกพี่ว่าพี่ชูชกจะดีกว่าพี่น่ะไม่อยากให้น้องต้องเหน็ดเหนื่อยเลยน้องน่ะจงนั่งเฉยๆคอยเป็นกำลังใจให้พี่ก็พอชูชกแม้จะแก่เท่ามากแล้วก็ไม่วายหลงเมียสาวพลอยกุลีกูจอปรนิบัติอย่างลืมตัวฉันน่ะไม่อยากให้ชาวบ้านมาต่อว่าว่าฉันน่ะเป็นคนเกียจคร้านโปรดให้ฉันดูแลงานบ้านอย่างภรรยาที่ดีทั่วไปเถอะว่าแล้วอมิตตาก็ลุกขึ้นปัดขวาดเรือนอย่างคล่องแคล่วตามที่ตนถนัดจากนั้นเป็นต้นมานางอมิตตาก็ปฏิบัติตนเป็นศรีภรรยาที่ดีตื่นแต่เช้าเพื่อจัดเตรียมอาหารให้สามีแม้แต่งานหนักๆอย่างการผ่าฟืนตำข้าวหาบน้ำนางก็ทำอย่างครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องชีวิตคู่ที่ต่างวัยต่างอายุกันอย่างสิ้นเชิงของพราหมณ์เท่าชูชกกับนางอมิตตาก็ลงเอยด้วยดีในท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ของชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณนั้นส่วนว่าความแตกต่างดังกล่าวจะก่อให้เกิดความแตกร้าวภายในครอบครัวของพราหมณ์เท่าชูชกอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป